คิดว่าวันนี้เป็นวันเหมาะที่จะเลี้ยงเกษียณจริงๆวันนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพเองนะครับเพื่อนผมที่ขอพนมเหนือครองเมืองแล้วก็อ่าวลึกปลายพระยาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับฉะนั้นท่านจะเห็นว่าอาหารที่เรานำมาวันนี้นะครับอาจจะซ้ำๆกันนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าใครจะเอาอะไรมานะครับต่างคนต่างเอากันมานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนอกจากอาหารแล้วนะครับก็มีเพื่อนหนึ่งก็เพื่อนทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับลงกันซื้อกันมานะครับมากมายฉะนั้นถ้าอะไรกาดนะครับยกมือได้นอกจากอาหารแล้วครับร้านอาหารนี้ผมก็มาดูอยู่หลายวันนะครับเพราะว่าคุณพี่ฟ้านพอสมควรก็คุยกับเจ๊สาวเจ๊สาวว่ามาย้ายร้านได้เลยคืนนี้เจ๊สาวก็ได้ว่าจะไม่ปิดร้านแต่ถูกต้องปิดเพราะว่าคนเยอะผมเองอยากเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าผมไม่ใช่คนจังหวัดกระบี่ผมเป็นคนจังหวัดตรังอำเภอห้วยยอดผมมาอยู่กระบี่ตั้งแต่ปี2528จนถึงวันนี้ก็รวมเวลา34ปี7เดือน34ปี7เดือนนี้ก็อยู่ที่เดิม2ปีนะครับก็เหลือที่กระบี่ทั้งหมดนะครับผมนะครับผมมีภรรยาเป็นคนที่เหนือครองนะครับคือนกที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนอำเภอเหนือครองลูกชายผมเนี่ยถึงผมเป็นคนจังหวัดตรังเมียเป็นคนเหนือครองแต่ลูกชายผมเนี่ยเป็นคนเมืองกระบี่เกิดที่หมู่บ้านศรีบารมีลูกสาวผมมีคนหนึ่งก็เกิดที่ศรีบารมีกระบี่เช่นเดียวกันฉะนั้นประการแรกผมต้องขอบคุณก็คือต้องขอบคุณแผ่นดินกระบี่ที่ผมได้มาพบเมียที่ดีลูกที่ดีและที่สำคัญผมได้มาพบเพื่อนของน้องพี่ทุกอำเภอของกระบี่เป็นเพื่อนที่ดีถ้าผมไม่มีเพื่อนเหล่านี้วันนี้ผมจัดงานใหญ่โตไม่ได้กำนันกำนันนั่งอยู่ข้างหลังต้องเดินแต่ดีๆไปจับแพะกำนันฉุยต้องพยายามพี่น้องมาจากกรมต้มขอสามหน่วยต้มต้มไก่กันมานะครับผู้คุยเจ้าของร้านนะครับลุกขึ้นมาปิ้งหมูปิ้งวัวตั้งแต่ตอนเช้าฉะนั้นวันนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้ได้นอกจากครอบครัวของผมแล้วก็คือพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าเวทีและพี่น้องที่ไม่ได้มาในคืนนี้อีกหลายคนฉะนั้นคำว่าต้องขอบคุณแผ่นดินกระบี่ที่ให้ผมอยู่ขอบคุณแฟนเล่นกระบี่ที่ให้ผมมีวันนี้ผมเกิดที่จังหวัดตรังเกิดที่ตรังหาที่หมื่นยากที่ยืนที่ห้วยยอดหาที่โคงหนองเตยเพื่อนผมนั่นเดียวกันมันก็ยืนอยู่จะไปยืนในเมืองตรังลุงทวนที่เคารพผมก็ยืนอยู่ฉะนั้นผมจึงมาใส่แฟนเล่นกระบี่แต่ผมยืนยันกับพี่น้องทุกคนว่าผมอยู่กระบี่มา34ปี7เดือนผมไม่เคยสร้างความชั่วร้ายให้กับแผ่นดินนี้และผมไม่เคยคิดว่าผมจะสร้างความชั่วร้ายให้กับแผ่นดินนี้เ